มัดจำไว้เขาก็บอกให้เขาไปส่งที่บ้านครับควายก็เลยไปจอดอยู่ที่บ้านใช่ครับแล้วได้โทรบอกเมียไหมว่าไม่ได้บอกใครเลยไม่บอกใครเลยเฮ้ยพี่แล้วภรรยาพี่อยู่บ้านอ่ะแล้วควายสามตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวควายสามตัวแม่ลูกสามตัวพอหลังจากตกลงซื้อเขาแล้วเอาตังค์มัดจำเขาแล้วไปทำงานพอนั่งรถไปเริ่มคิดแล้วเอ้ยเราทำอะไรลงไปแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหน 84,000 ก็ไปทำงานเสร็จกลับมาตอนเย็นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่แปลกเลยคนทั้งบ้านทั้งพ่อแม่เพราะผมอยู่กับพ่อกับแม่ครับพ่อแม่ก็แฟนก็ถามเลยพอจอดรถได้ครับนี่อะไรมาไงถามคำถามเดียวกันใช่ครับแต่เขาก็เริ่มงงๆแล้วผมก็เลยว่าเนี่ยไถ่ชีวิตมาสงสารมันครับเนี่ยไถ่มา 94,000 พอหลังจากบอกว่า 94,000 เท่านั้นแหละครับครับ